กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์มหาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทประมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกกรรมพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตช่วงที่แล้วอาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปของมังกรที่ทำไมถึงเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในทางฮวงจุ้ยกันค่อนข้างเยอะจะบอกว่าเป็นปกติเลยก็ว่าได้นะเริ่มต้นมาจากเป็นตัวแทนของจักรพรรดินะฮะแล้วก็มีความหมายถึงพลังงานดีพลังงานมงคลพลังหยางใช่ไหมฮะอยู่ที่ไหนก็มีความเป็นมงคลที่นั่นใช้ในวิชาฮวงจุ้ยมาโดยตลอดยังไม่รับรวมถึงเป็นตัวแทนของผู้ชายในทางวิชาผู้ชายในทางวิชาฮวงจุ้ยแทนด้วยมังกรเขียวผู้หญิงแทนด้วยเสือขาวผู้ชายอยู่ฝั่งซ้ายผู้หญิงฝั่งขวาอันนี้คือเป็นพื้นฐานนะฮะมาที่เรื่องของมังกรที่ใช้ในวิชากันต่อตัวนี้อันนี้อาจารย์บอกแล้วนะฮะว่าไปได้มาจากที่ไต้หวันเป็นศิลปินเอกเขาปั้นเป็นเขาเรียกอะไรปั้นหรือหล่อมันเป็นโลหะเนี้ยครับนะฮะหล่อขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ก็เห็นแล้วถูกใจก็เลยเป็นนำกลับมาใช้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แทนที่เราจะเอาเป็นสไตล์โบราณดูหน้าเกรงขามมันก็จะกลายเป็นโมเดิร์นแต่ก็ยังทรงคุณค่าเหมือนเดิมเป็นมังกรอยู่เหมือนเดิมครับผมได้เห็นมังกรที่นี่หลายจุดนะฮะอย่างที่บอกครับว่าจุดแรกอยู่ตรงประตูตรงด้านหน้านั่นเป็น12ราศีอันนั้นไม่ได้โฟกัสที่มังกรนะเป็นเรื่องของ12ราศีครับแต่ว่าที่เห็นชัดๆคือจุดศูนย์กลางที่อาจารย์ติดเอาไว้ที่เป็น9มังกรที่อาจารย์บอกว่าเป็นของโบราณมาจากพระราชวังของจีนเนี่ยนะฮะคำถามก็คือทำไมต้องเอาไว้ตรงกลางนะฮะตรงกลางนี่เป็นศูนย์รวมของพลังพลังนี่ผ่านจากประตูหน้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งหน้ามารวมตัวกันที่ศูนย์กลางของบ้านนี่คือทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยทีนี้เราต้องการให้พลังที่เข้ามารวมที่ศูนย์กลางเนี่ยเป็นพลังมงคลครับแล้วก็มีปริมาณของพลังเนี่ยมากพอที่จะแจกจ่ายไปในทิศทางต่างๆของบ้านเพื่อให้สำเร็จในเรื่องราวต่างๆที่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงความรักสุขภาพอะไรต่างๆมันก็จะต้องได้จากจุดศูนย์กลางไปเพราะนั้นมันก็คล้ายๆเป็นวิธีการนะในการที่ทำให้มันมีพลังมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพลังที่เป็นมงคลก็คือเอาสัญลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของตัวมังกรเนี่ยฮะเอามาติดเอาไว้ที่ตำแหน่งกลางแสดงว่าอันนี้ทุกบ้านสามารถทำแบบนี้ได้ทั้งหมดจริงๆแล้วควรทำควรทำแต่ว่าต้องจำไว้อย่างว่าเวลาที่เราพูดถึงมังกรเนี่ยต้องผ่านพิธีการเบิกเนตรไทกวงเดี๋ยวจะมีคนบอกเอ๊ะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นอาจารย์เบิกเนตรคนเดียวหรือเปล่าไม่ก็ใครก็ได้ที่มีวิชาได้เรียนมาต้องเรียนมาด้วยพวกซินแซที่อยู่ตามศาลเจ้าเลยพวกนี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ต้องไปวัดดวงอะไรเองเหรอใช่อ๋อโอเคแล้วทำไมอันนี้ต้องติดไว้บนเพดานหรือว่ามังกรนี่มีกฎห้ามเลยคุณจะติดสูงต่ำได้แต่ห้ามอยู่พื้นเป็นอัปมงคลถ้าวางที่พื้นนะครับถ้าสูงก็ดีสูงดีอยู่เหนือกว่าสายตาได้ไม่เป็นไรก็เขาเป็นสัตว์ที่อยู่สูงอยู่แล้วของอาจารย์เอาไว้บนเพดานครับคือด้วยรูปลักษณ์ของเขามันอยู่บนเพดานอยู่แล้วดึงพลังมาไว้กลางบ้านครับแล้วพลังนี้ค่อยกระจายออกไปอีกทีหนึ่งอันนี้คือจุดที่เป็นอาจารย์ใช้มังกรอันที่หนึ่งอันที่สองที่ผมเห็นน่าจะเป็นตรงทางเข้าห้องนอนของอาจารย์ครับผมเห็นมีมังกรอยู่2ชิ้นชิ้นแรกที่เป็นมังกรทองคำครับตัวใหญ่มากนะฮะกับอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นมังกรที่เป็นตรากลมๆอยู่ที่บนเหนือประตูครับทำไมต้องไว้หน้าห้องนอนแบบนี้ฮะเอาชิ้นที่มันอยู่เคียงข้างกันชิ้นที่เป็นมังกรทองตัวใหญ่ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นมังกรซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งมังกรคือเวลาที่เรายืนอยู่ในบ้านนะฮะยืนอยู่อย่างเช่นยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของบ้านครับแล้วหันไปที่หน้าบ้านทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของมังกร
ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นตำแหน่งของมังกรเป็นตัวแทนของมังกรตามวิชาครับแล้วอันนี้มันเป็นทองคำครับมันมีผลอะไรไหมก็เป็นมังกรทองไงตัวใหญ่มากนะฮะอาจารย์บอกว่าถ้าแค่พกทองคำมันก็มีพลังของมันอยู่แล้วใช่อันนี้เป็นรูปลักษณ์ของมังกรก็ส่งผลขึ้นไปอีกครับอันนี้คือมังกรที่อยู่หน้าข้างประตูครับกับมังกรอีกอันนึงที่อยู่เหนือประตูอยู่เหนือประตูนั้นอันนั้นเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ในการบอกให้รู้หรือในการเรียกพลังมังกรหรือพลังอย่างแห่งความรุ่งเรืองให้มาชุมนุมที่หน้าประตูเพื่อที่จะเข้าประตูไปครับเพราะว่าภายในห้องนอนเนี่ยเราจะไม่วางรูปมังกรเนื่องจากฮะเนื่องจากว่ามันจะรบกวนการหลับนอนมันจะทำให้หลับยากแล้วก็เป็นทำให้มันเสียความสมดุลของความเป็นห้องนอนห้องนอนเป็นห้องเดียวที่ไว้มังกรไม่ได้เสียความสมดุลของห้องนอนเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เคยบอกห้องนอนมันเป็นขุมทรัพย์ไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าห้องนอนเนี่ยมันต้องการมันเป็นห้องที่เราต้องการนอนหลับพักผ่อนแต่ถ้าเอามังกรเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดไม่หลับหลับยากแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเจ็บป่วยอันนี้คือเรียกว่าเสียสมดุลคือเราจะต้องดูว่าการที่จะเอามังกรไปวางนั้นนะวางได้ที่ไหนบ้างก็คือข้อห้ามในบ้านเนี่ยนะครับก็ห้ามวางในครัวห้ามวางในส้วมห้ามวางในห้ามวางพื้นห้ามวางครัวห้ามวางในห้องนอนห้ามวางห้องนอนครับและแต่เอาไปไว้หน้าห้องนอนได้ก่อนวางหน้าห้องนอนนี่เราจุดประสงค์คืออย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนตัวดึงพลังให้มารวมกันเดี๋ยวนะฮะก็พลังอาจารย์บอกว่าเรามีพลังมังกรเรามีมังกรที่อยู่กลางบ้านอยู่แล้วเพื่อที่จะดึงพลังจากประตูเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะกระจายออกไปแล้วทำไมยังต้องมีหน้าห้องนอนก็โฟกัสไงโฟกัสว่าตรงนี้ต้องการพลังมากกว่าปกติอ๋อโอเคเพราะว่าห้องนอนเนี่ยมันเป็นตัวแทนของหลักๆอยู่3อย่างคือ1เป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ครับก็คือเป็นห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่สามีภรรยาอยู่แล้วโดยปกติทั่วไปถ้าพูดถึงคนมีครอบครัวครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นห้องซึ่งเป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ข้อที่สองก็คือมันเป็นที่นอนหลับพักฟื้นในการให้ฟื้นคืนกำลังในแต่ละวันแต่ละคืนเพราะนั้นมันก็ต้องการพลังเป็นตัวแทนก็คือถ้ามีพลังหยางเข้าไปนะซึ่งเกิดจากพลังมังกรเนี่ยมันเป็นพลังซึ่งแรงมันก็จะไปทำให้ความรักเนี่ยสม่ำเสมอเต็มไปด้วยความราบรื่นครับในแง่ของสุขภาพในข้อที่สองก็เหมือนกันก็จะทำให้อายุยืนแข็งแรงเกิดจากพลังของมังกรหรือพลังหยางที่สมบูรณ์ข้อที่สามข้อที่สามนี่ก็คือในอดีตเนี่ยห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่เก็บสมบัติเงินทองใกล้ตัวเพราะนั้นในทางฮวงจุ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นคลังทรัพย์เราก็ต้องการให้พลังรุ่งเรืองเนี่ยเข้ามาซึ่งมันก็จะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองเนี่ยรุ่งเรืองด้วยเพราะว่าเราถือเป็นตำแหน่งทรัพย์แห่งหนึ่งโดยสรุปหมายความว่าเวลาเอามังกรอันนี้เรากำลังพูดถึงมังกรที่เป็นกลมๆอยู่ที่หน้าประตูบนคือบนทางเข้าเนี่ยนะฮะมันคือเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนตัวดูดง่ายๆดึงพลังให้มาอยู่ที่หน้าประตูตรงนี้เพื่อที่ให้พลังนี้มันเข้าไปในห้องนอนถูกต้องครับแต่ว่าเราห้ามเอามังกรไปไว้ในห้องนอนใช่ครับเพราะว่ามันจะไปรบกวนกับพลังของห้องนอนห้องนอนพลังประจำของห้องนอนพลังประจำของห้องนอนคือพลังหยินหินอาจารย์บอกว่าหินมันเป็นพลังนิ่งไม่เคลื่อนไหวมันคือในแต่ละที่เนี่ยความสมดุลของพลังเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า50 50ระหว่างหินกับหยางจุดที่ต้องการแอคทิวิตี้มันจะต้องมีหยางสูงกว่าหินหินหยางไม่เคยขาดจากกันส่วนในห้องนอนนั้นเป็นจุดที่ต้องการความสงบครับเพราะนั้นมันจะต้องเหลื่อมล้ำคือมีหินสูงกว่าหยางแต่พลังมันอาจารย์บอกมันไปกองอยู่หน้าประตูถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะเข้าไปได้ไงฮะก็เวลาทุกครั้งที่เราเข้าออกครับ
แค่คนอ๋อเหมือนคนเป็นสื่อเดินเข้าเดินออกใช่มันก็ส่งพลังเข้าไปแล้วครับอืมได้ทั้งเรื่องความรักสุขภาพและเรื่องของเงินทองครับอ่าฮะดูคือจะกำลังผมกำลังจะถามว่าสัญลักษณ์มังกรที่อยู่ตรงบริเวณหน้าห้องนอนที่เป็นตัวมังกรนะที่เป็นทองนี่ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเป็นงานพวกมาสเตอร์พีซใช่ไหมครับแต่ไอตัวมังกรที่อยู่บนทางเข้าอันนี้เนี่ยอาจารย์ใช้เป็นเคล็ดวิชาสำหรับลูกศิษย์ด้วยหรือเปล่ายังไม่ได้ให้ออกไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยลำพังแค่เคล็ดปกติเขาก็ทำกันไม่หมดอยู่แล้วครับอันนี้มีชื่อเรียกไหมฮะก็เป็นมังกรธรรมดาแต่ว่าเราจะเห็นว่ารูปทรงเขาเนี่ยมันกลมแล้วก็จริงๆเนี่ยเวลาที่เราเอามาดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเป็นแผ่นไม้ทั้งแผ่นเลยซึ่งแกะฉลุนะไม่ถ้าแล้วก็แกะลายใช่ถ้าเปิดไม่ได้เป็นไม้ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงพอไม่บิดเบี้ยวหรือไม่เปราะอ่อนนิ่มนะฮะมันก็จะส่งตัวได้ในลักษณะนี้ซึ่งถ้าไม่เอาเนี่ยมันก็จะงอไม้มันจะงอไม้มันจะงอเหมือนอย่างเวลาเราทำการชี้มืออะไรเงี้ยไม้แข็งไม่พอแต่อันนี้มันจะเป็นไม้ซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีคือต้องหาโดยเฉพาะจนกระทั่งมันเซตตัวแล้วครับแข็งแรงแล้วเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้จะเป็นไม้ลักษณะเฉพาะนะเป็นน้องๆของควายมู่ควายมู่คือไม้โบราณ 3,000 ปีครับนะฮะอันนี้เป็นน้องๆก็หลายร้อยปีหลายร้อยปีควายมู่นี่เป็นไม้เขาเรียกเป็นไม้ที่ขึ้นทะเบียนของไต้หวันใช่ไหมเป็นของหวงห้ามกันไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็มีทำออกมาเป็นประติมากรรมเป็นงานแกะสลักเป็นอะไรต่างๆอันนี้เขาอนุมัติให้ขายได้ก็ใช่ถ้าเบื่อเป็นอายุถึงจริงๆนะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็เป็นล้านก็ผมเห็นใครอยากเห็นว่ามีกี่ชิ้นมาดูที่นี่ได้เฉพาะในบ้านนะฮะเฉพาะในตัวบ้านตรงนี้มีอยู่ประมาณ3ชิ้น4ชิ้นยังไม่นับรวมบนทาวเวอร์นี่ก็อีกประมาณ 4-5 ชิ้นก็ชิ้นหนึ่งก็แค่ที่อาจารย์บอกไม่เท่าไหร่เก็บสะสมมาเรื่อยๆครับทำไมต้องทำเก็บเยอะขนาดนี้ฮะก็มันเป็นศิลปะมันเป็นห่วงจุ้ยแล้วก็มันเป็นพลังครับมันไม่เสียหายเก็บเงินไม่ดีกว่าเหรอเงินเมื่อไหร่ก็มีแต่ว่าของที่มีจำนวนน้อยหรือหาได้ยากเนี่ยมันไม่ใช่เจอกันได้ทุกวันเงินมันมาได้ทุกวันอันนี้ในทางวิชาเขาบอกไว้เอาไว้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่คือถ้าคุณเจองานที่เป็นมาสเตอร์พีซมีชิ้นสองชิ้นบนโลกนี้ถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของได้ใช่คว้าไว้เลยใช่เพราะว่าคำว่ามาสเตอร์พีซหรืองานที่ตั้งใจสร้างขึ้นโดยเฉพาะนะฮะไม่ใช่เป็นงานเหมาตั้งโรงงานปั๊มอย่างเดียวเลยเนี่ยความตั้งใจเนี่ยเป็นพลังอันแรงกล้าไม่แตกต่างจากศรัทธาผมนอกจากมังกรที่เห็นที่บ้านภูเขาตรงนี้แล้วผมนึกถึงมังกรที่อยู่ตรงบริเวณห้องเรียนอาคารอาจารย์หมาที่อยู่เหนือตรงที่อาจารย์นั่งสอนอันนั้นเรียกมังกรอะไรฮะอันนั้นก็ก้าวมังกรแต่ดูเหมือนอันนั้นจะเป็นการทำขึ้นมาใหม่ก็เป็นการดีไซน์หรือทำขึ้นมาของอาจารย์อาจารย์ดีไซน์แล้วก็ออกแบบเองให้ทำขึ้นมาครับแล้วมันคือคงจะไปหาไอ้ก้าวมังกรแบบที่บ้านภูเขานี่คงไม่ได้แล้ว เพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันนี่ก็หลายสิบล้านแล้วแล้วใครจะไหวขนาดที่โรงเรียนนั่นยัง 3-4 แสนเลยต่อชิ้นหนึ่งเลยมันเป็นไม้ชิ้นเดียวอ่ะแล้วคุณแม่คิดดูเดียวมันจะต้องชิ้นใหญ่แค่ไหนคือถ้าตัดขวางลำต้นจะต้องใหญ่แค่ไหนแต่อันนี้คือเป็นไม้ที่เขาตัดเอาไว้แล้วใช่ไหมไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ก็เป็นไม้อย่างที่บอกไงว่าเป็นไม้โบราณนี่แหละก็จะต้องหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นไม้ที่ยืนต้นตาย
มันก็จะแข็งแรงหรือไม่ก็คือฝังอยู่ในทะเลทรายมีพลังของธรรมชาติของเขาอยู่ใช่ยืนต้นตายก็มีพลังของเขาอยู่เหมือนกันใช่แล้วทำไมต้องเป็นก้ามังกรที่ไปติดอยู่บนที่อาจารย์สอนตรงนั้นก็คือมีพลังหยางสูงสุดนะเพื่อที่จะให้พอกับจำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนทุกคนก็จะได้มีการฟอกล้างเพราะว่ามังกรเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถทำลายความเป็นอัปมงคลที่ผ่านเข้ามาใกล้ได้ฮะและในขณะเดียวกันนี่พูดผีปีศาจก็ไม่กล้าเข้ามาในเขตที่มังกรอยู่กันผีได้ด้วยกันได้ด้วยโอ้อาจารย์ก็เลยเอาไว้ตรงนั้นให้ลูกศิษย์ได้อะไรนะลบความเป็นอัปมงคลเวลามาเรียนได้รับพลังหยางเวลามาเจอเวลาเข้ามาในอาคารเรียนใช่นี่คือความหมายแล้วก็เรื่องราวของมังกรที่อาจารย์เล่ากันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการเหนียวแน่นติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกๆเมื่อปีราวปี5253นะฮะจะจำกันได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์มีการแจกภาพมังกรนะฮะผมจำได้ว่าอาจารย์เขียนเอาไว้ข้างล่างมุมซ้ายเวลาเราถือภาพนะมุมซ้ายเขียนว่าร่ำรวยมั่นคงแล้วก็สร้างและประจุพลังโดยอาจารย์วรัตนอัศกุลโกวิทครับคำถามคือภาพอันนั้นจะมีแจกไหมฮะจริงๆไม่ได้คิดที่จะแจกนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ทำไปเยอะแล้วในตัวกรณีนั้นเหมือนกับว่าทำเป็นเฉพาะวิชาเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอะใช่ช่วงเวลานี้อาจารย์ต้องทำวิชานี้พอสำเร็จแล้วก็จะไปต่อเลยใช่เพราะว่าจริงๆมังกรอันนั้นเนี่ยทำไว้ให้ใช้ประมาณสัก3ปีโอ้ใช่ผมจำได้ว่าด้านหลังอาจารย์เขียนว่าปีนี้ติดทิศนี้ปีนี้ติดทิศนี้เห็นเขียนอยู่4ปีก็นั่นแหละ3ปี4ปีแต่เวลามีลูกศิษย์มาถามว่าไอ้ภาพมังกรของเขาที่ติดไว้ดีๆอยู่เขาเคลื่อนย้ายทุกปีแต่หลังจากปีที่ว่านี้แล้วจะติดตรงไหนผมก็เลยบอกว่าให้ติดตำแหน่งกลางหันหน้าออกหน้าบ้านอย่างนั้นถูกไหมฮะได้อยู่ตรงไหนก็ได้จริงๆแล้วพูดถึงยกเว้นห้องนอนห้องครัวอย่างที่บอกห้องครัวห้องน้ำและอย่าวางต่ำครับใครที่มีอยู่เก็บกันไว้ดีๆนะฮะภาพมังกรแค่เป็นกระดาษเนี่ยนะฮะถ้าใครจำได้ผมสัมภาษณ์ลูกศิษย์ไปหลายคนกระดาษแผ่นเดียวทำเอาคนงานที่อยู่ในโรงงานลาออกกันแทบไม่ทันความหมายก็คือว่าพอขับไล่ประมงคลขับไล่ประมงคลเจ้าของโรงงานเอารูปนี้ไปติดลูกน้องเดินมาลาออกเลยไอ้สองสามวันแรกนี่วิ่งมาหาอาจารย์แทบไม่ทันบอกอาจารย์หนูติดผิดหรือเปล่าทำไมเขาออกแต่มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วคนที่ออกไปนั่นก็คือคนที่มีปัญหากับบริษัทเรื่องบัญชีเรื่องอะไรต่างๆครับไล่ความเป็นอัปมงคลแล้วก็ดึงความเป็นมงคลเข้ามาในสู่ในพื้นที่ครับก่อนจะจากกันวันนี้ถ้าอย่างนั้นลูกศิษย์อาจารย์ที่อยากจะใช้วิชาที่เกี่ยวกับมังกรนี่อาจารย์จะแนะนำอะไรฮะถ้าอย่างนั้นแนะนำยังไงถ้าเป็นเคล็ดวิชาที่เอาไปใช้กับตัวเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยให้เหรียญมังกรผมตอนรู้จักกันใหม่ๆครับผมเชื่อเลยนะครับว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพลังของอาจารย์หรือจะเป็นพลังของเหรียญมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากครับอาจารย์จะมีอะไรแบบนี้ให้กับลูกศิษย์ได้ใช้เป็นวิชาหรือเปล่าก็เวลานี้ก็ว่ากันไปตามศักยภาพของแต่ละตัวบุคคล อย่างเช่นก้าวมังกรที่ติดอยู่ที่ชั้นเรียนเวลาที่สั่งทำอาจารย์ก็สั่งเผื่อไว้สำหรับใครก็ตามที่พร้อมจะทำมีวาสนาโอ้แต่ชิ้นมันก็หลายสตังค์อยู่นะโอ้นิดเดียวเองเทียบกับสิ่งที่มันให้นิดเดียวนี่มันนิดเดียวของอาจารย์มีลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ไงเราไปใช้หรือยังก็ลูกศิษย์มีแล้วเป็นไงก็ดีดีดีในที่นี้คือก็ดีก็รวยก็รวยเหมือนอาจารย์นั่นแหละละถ้าแบบพื้นๆทั่วๆไปแต่อยากได้เป็นมังกรก็ลดไซส์ลงมาขนาดเล็กหน่อยนะหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับมังกรหรือเป็นมังกรแต่ว่าถ้าจะว่าไปนี่งานมังกรนี่ในเคล็ดพื้นฐานนี่ไม่มีเลยนะไม่มีเอ๊ะผมเคยจำได้เหมือนอาจารย์เอาอะไรมาพูดถึงเอาปลามังกรนั้นถือว่าเอาปลามังกรนั้นอันนั้นเป็นเฉพาะ
เป็นเฉพาะกรณีก็คือวางไว้หันไปหาหน้าประตูเพื่อเรียกทรัพย์ก็นั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าปลามังกรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมังกรโดยตรงไม่ใช่ขับไล่ผีไม่ได้ดึงพลังแต่อันนั้นจะเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์ที่ข้างนอกให้เข้ามาข้างในให้มากขึ้นอ่าฮะผมแนะนำนะฮะคือณวันนี้เนี่ยวิชาต่างๆของอาจารย์ที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงในตรงนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันเยอะมากนะฮะเท่าที่ผมจำได้ตั้งแต่รู้จักกับอาจารย์มาอะไรที่เกี่ยวข้องกับมังกรนี่เฉพาะที่คุยกับผมนี่มีนับเป็น10อย่างไม่นับรวมที่อาจารย์สอนในห้องเรียนในทุกๆวันผมเชื่อว่ามีเป็นร้อยเป็นพันชิ้นนะส่วนใครอยากจะเห็นว่าเอ๊ะมังกรที่อาจารย์ใช้หรือก้าวมังกรที่ติดอยู่ที่โรงเรียนหน้าตาเป็นยังไงรวมไปถึงวิชามังกรที่จะเอาไปใช้ติดตัวเป็นยังไงไปเรียนรู้วิชาของจุ้ยกับอาจารย์หมากันแล้วจะได้เห็นนะฮะแล้วก็พลังของมังกรที่ว่ากันว่าเป็นมงคล นั้นเป็นอย่างไรไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วกันนะครับที่อาคารของจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ห่วงจุ้ยอาจารย์หมาผมเชื่อว่าจะต้องมีคนมาถามผมว่าเหรียญมังกรที่ผมมีอยู่หน้าตาเป็นอย่างไรไม่บอกฮะมีโอกาสเดี๋ยวเอาไปไว้เจอกันที่โรงเรียนละกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมอาจารย์หมาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับโดยใช้กลองยาวที่ได้จากชุม